พนันได้เลยว่าคุณไม่รู้ว่านกอาจเป็นต้นเหตุของรอยขีดข่วนที่บางทีคุณไปเจอตรงกระจกมองข้างรถก็เป็นได้ดังนั้นคุณอาจจะอยากเอาอะไรมาคุมมันไว้เวลาจอดรถจะได้ไม่มีนกมายุ่งแต่ทำไมนกต้องเป็นแบบนั้นล่ะทำไมนกพิราบถึงไม่ชอบรถก็เพราะว่ามันเห็นกระจกรถคุณแล้วมันก็งงไงล่ะมันไม่รู้ว่าที่จริงแล้วนั่นคือเงาสะท้อนของมันเองแล้วมันคิดว่านั่นคือผู้บุกรุกที่มันต้องไล่ออกไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางทีมันถึงขูดกระจกหรือทิ้งขี้นกเอาไว้ด้วยแล้วก็การเอาอะไรมาบังกระจกมองข้างจะป้องกันแสงจ้าเวลาที่เราพยายามจะหลับในรถได้ด้วยคุณอาจจะเอาถุงก๊อบแก๊ปที่มีสีถุงเท้าสีดำหรือกระดาษลังมาปิดกระจกมองข้างก็ได้น้ำแข็งน่ะไม่เหมือนกับเวลาที่คุณไปเล่นไอสเก็ตในหน้าหนาวนะเพราะว่ามันไม่เป็นมิตรกับรถคุณเลยให้เอาถุงซิปล็อกมาสวมกระจกข้างไว้หากคุณไม่มีสถานที่ที่มีหลังคาคลุมที่คุณจะจอดรถได้อย่างปลอดภัยในช่วงเดือนที่มีอากาศเย็นมันจะช่วยไม่ให้น้ำแข็งและหิมะมาติดรถจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากในการแงะและขูดหิมะกับน้ำแข็งทุกเช้าถุงซิปล็อกก็ใช้ได้เหมือนกันในฤดูที่ร้อนขึ้นเป็นทางเลือกที่สะดวกในการป้องกันกระจกไม่ให้ฝุ่นจับหรือมีเศษอะไรมาติดถ้ารถคุณมีซันรูฟก็ให้ทำเหมือนกันด้วยคนที่เป็นช่างในอู่ซ่อมรถมักจะบอกว่าคุณจะต้องเปิดช่องเหล็กหรือช่องกระจกเพื่อให้รูระบายน้ำไม่มีเศษต่างๆมาขวางไว้การเช็คว่ารางระบายน้ำทำงานหรือไม่ให้เทน้ำลงไปดูแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยดูว่าน้ำไหลไปได้ดีหรือเปล่าและถ้ามันติดก็จะกลายเป็นว่ามันขังอยู่ในรถคุณอาจต้องไปหาช่างผู้ชำนาญให้ซ่อมแล้วล่ะในฤดูที่มีอากาศหนาวรถทุกคนที่ขับรถจะมีปัญหาเรื่องการมองทางลำบากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณควรจะใช้ที่ปัดน้ำฝนหรือหิมะที่ใหญ่ขึ้นที่ทำมาสำหรับฤดูหนาวมันควรจะทำงานดีกว่าขนาดมาตรฐานในช่วงกลางคืนที่หิมะตกหนักหรือมีหมอกลงหนักเพราะมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่สะอาดของกระจกรถให้กว้างขึ้นคุณจะต้องเติมน้ำยาปัดกระจกที่เหมาะสมด้วยและเป็นน้ำยาที่เอาไว้ใช้ในหน้าหนาวและมันจะไม่แข็งตัวเวลาอุณหภูมิลดต่ำลงด้านในรถก็ต้องการการดูแลรักษาในช่วงหน้าหนาวด้วยเช่นกันดังนั้นเบาะปูพื้นที่ใช้ได้ทุกฤดูน่าจะเหมาะสมกว่ามากส่วนใหญ่จะทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพมากกว่าแบบมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปมันจะกักน้ำกักทรายเกลือที่โรยถนนหรือแม้แต่โคลนได้ดีกว่าและมันจะอยู่ทรงได้แม้ว่าอุณหภูมิจะอยู่ในจุดเยือกแข็งทำให้มันไม่หดหรืองอตัวทำไมคุณต้องสตาร์ทรถให้เข็มไมล์วิ่งไปที่24หรือ32กิโลเมตรด้วยแม้ว่าคุณจะไม่ต้องไปไหนก็ตามเพราะมันจะช่วยให้แบตเตอรี่รถได้ชาร์จนะสิแล้วอีกอย่างนะมันจะช่วยทำให้น้ำมันเครื่องในรถอุ่นถ้าน้ำมันอุ่นความชื้นที่จะละลายเครื่องยนต์ก็จะระเหยไปด้วยช่วยน้ำมันเดินทางไปทั่วชิ้นส่วนด้านในของรถเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้อากาศไม่ดีและฝุ่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทำลายรถคุณได้บางอย่างก็อาจจะทำให้รถหายไปเลยทั้งคันนี่ไม่ได้พูดถึงรายการทีวีเพื่อความบันเทิงนะแต่ที่จะบอกก็คือมันเป็นกลเม็ดในการขโมยรถที่แยบยลของพวกโจรหากคุณสังเกตเห็นว่ามีผ้าอะไรอยู่บนกระจกหน้ารถหรือมีผ้าผูกไว้ระหว่างที่ปัดน้ำฝนแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเอามันออกจะอธิบายให้ว่าทำไมในบางกรณีมันจะเอามาติดไว้เพื่อเบี่ยงความสนใจของคุณตอนที่คุณขับรถออกไปทางที่ดีที่สุดคือขับรถไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เอาไปจอดในที่ที่ปลอดภัยมีไฟสว่างมีคนเดินเยอะๆเพื่อเอาวัตถุเหล่านั้นออกไปซะบางคนเคยพบว่ามีเงินมาเสียบไว้กับที่ปัดน้ำฝนด้วยนะคนที่เอาเงินมาเสียบไว้ก็มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นแหละคุณอาจจะคิดอยากติดตั้งระบบติดตามไว้ในรถคุณไปหาช่างมืออาชีพให้ติดตั้งให้ก็ได้แต่ถ้ารถคุณหายไประบบนี้จะเป็นระบบไวเลสและจะใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อปล่อยสัญญาณและทำให้คุณรู้ตำแหน่งของรถคุณได้หากรู้สึกว่ายุ่งยากมากไปเรามีเรื่องไม่ยุ่งยากแต่จำเป็นมาบอกเป็นรายการตรวจเช็ค3รายการเพื่อความปลอดภัยที่คุณจะใช้ได้เพื่อให้แน่ใจว่ารถของคุณจะปลอดภัยหายห่วงอย่างแรกเลยคือล็อกรถตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการขโมยเกิดขึ้นบ่อยๆการจอดรถไว้ข้างนอกแล้วไม่ยอมล็อกรถจะทำให้มีแขกไม่ได้รับเชิญเสมอต่อไปคือให้พิจารณาหาที่จอดรถอย่างถี่ถ้วนอาจจะหมายถึงให้จอดใกล้ที่ที่คุณอยู่และถ้าเป็นไปได้คือให้จอดในที่ที่มีไฟส่องสว่างเยอะซึ่งน่าจะช่วยป้องกันรถของคุณจากผู้ประสงค์ร้ายได้และสุดท้ายให้เอากระเป๋าเงินมือถือหรืออะไรก็ตามที่มีค่าหรือดูเหมือนมีค่าออกจากรถก่อนที่จะทิ้งรถไว้ตามลำพังถ้าคุณจะต้องทิ้งอะไรไว้ในรถให้แน่ใจว่าทิ้งไว้ในที่ที่คนข้างนอกจะมองเข้ามาไม่เห็นอย่างเช่นท้ายรถกระโปรงหลังหรือในลิ้นชักเก็บของที่ล็อกได้ในรถนี่คือวิธีที่บางคนจำขึ้นใจและทำตามเสมอเมื่อพูดถึงโอกาสลดโอกาสไม่ให้รถถูกขโมยนั่นก็คือให้ยางรถยนต์หันเข้าไปเกยขอบถนนเวลาจอดรถนั่นก็เพราะเมื่อล้อรถของคุณอยู่ในตำแหน่งแบบนั้นขโมยจะมีโอกาสน้อยลงในการถอยรถแล้วจากไปอย่างรวดเร็วอย่างที่มันอยากทำหากรถของคุณต้องใช้เวลาและพลังมากที่จะขับออกไปก็เป็นไปได้มากที่รถจะตกเป็นเป้าหมายของโจรน้อยลงอีกวิธีหนึ่งก็คือทำให้รถของคุณสะอาดและแวววับให้บ่อยเท่าที่จะทำได้
หากรถคุณดูสะอาดเอี่ยมเหมือนมีคนดูแลอยู่ตลอดคนอาจจะคิดเอาเองว่าคุณมีระบบป้องกันขโมยและ GPS และอันนี้คุณจะต้องมีแท็บเล็ตเก่าหรือมือถืออยู่ในบ้านด้วยและถ้าคุณมีจริงๆให้เอาไว้ในรถในตำแหน่งที่จะไม่มีคนเห็นและตั้งให้มันซิงกับบัญชี Google ของคุณนี่จะมีประโยชน์อย่างมากถ้าคุณวางแผนไว้ว่าจะจอดรถในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนและไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัยคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Find My Phone ในโทรศัพท์คุณเพื่อติดตามรถได้หากจำเป็นขึ้นมาไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่มีชีวิตเหมือนคนเราจะมีพลังทำลายล้างรถเราได้นะเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้แต่พวกสัตว์มีฟันแท้หรือสัตว์ที่เร่ร่อนไม่มีที่อยู่ก็สามารถหาซอกเล็กซอกน้อยในรถของคุณได้เช่นกันบางทีมันถึงกับทำให้รถใช้ไม่ได้เลยน้ำมันหอมระเหยบางชนิดสามารถช่วยป้องกันรถของคุณจากพวกมันได้เช่นเปปเปอร์มินต์เป็นต้นหรือน้ำมันที่ทำมาจากการพลูหรือพริกคาเยนมันจะช่วยไล่สัตว์ฟันแท้ได้คุณแค่ต้องพ่นน้ำมันพวกนี้ให้รอบรถเลยแต่ต้องดูให้ดีๆก่อนว่าอย่าให้น้ำมันไปโดนพื้นผิวที่บอบบางเช่นหนังให้เอาสำลีก้อนมาจุ่มในสารละลายเปปเปอร์มินต์ก็ใช้ได้ดีมากเช่นกันและยังปลอดภัยต่อชิ้นส่วนในรถด้วยแค่เตรียมสารละลายที่มีน้ำ3ส่วนแล้วก็น้ำมันเปปเปอร์มินต์1ส่วนแล้วก็เอาสำลีไปจุ่มคุณสามารถเอาใส่กระป๋องไว้แล้วไปวางแถวห้องเครื่องหรือใส่ไว้ด้านในรถก็ได้เมื่อพูดถึงสัตว์ตระกูลฟันแท้มันมักจะพุ่งเป้าไปที่สายไฟในรถยนต์ดังนั้นเพื่อเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้คุณควรพันสายไฟไว้ด้วยเทปกันหนูแท้แล้วคอยดูอยู่บ่อยๆว่ามีส่วนไหนของรถที่เสียหายก็จะช่วยทำให้สัตว์พวกนี้ไม่มายุ่งได้สัตว์เล็กๆจะคอยมองหารูอยู่เพื่อที่มันจะได้คลานเข้าไปเพื่อซ่อนและหาที่อบอุ่นหากคุณคอยปิดรูพวกนั้นอย่างสม่ำเสมอรถคุณจะไม่เปลี่ยนเป็นโรงแรมให้กระรอกเพราะมันจะไม่มีทางเข้าไปด้านในได้หากคุณสังเกตเห็นว่ามีอะไรพลุบๆโผล่อยู่ใต้กระโปรงรถให้ทำแบบนี้ก่อนสตาร์ทรถนั่นก็คือให้เอามือแตะๆเคาะๆไปรอบๆจุดที่คุณได้ยินเสียงเผื่อว่าจะมีตัวอะไรอยู่หากสัตว์ฟันแท้หรือสัตว์ที่เดินเรื่อยเปื่อยกำลังมองหาที่หลบภัยที่นั่นมันจะตื่นขึ้นหรือไม่ก็ตกใจกลัวคุณจะช่วยเอามันออกมาได้ก่อนคุณสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วมันอาจจะเป็นการดีและช่วยได้มากถ้าคุณทำให้ที่จอดรถไม่มีของที่จะให้สัตว์ประเภทฟันแท้นกหรือว่าสัตว์เร่ร่อนมาทำรังได้อาจจะเป็นใบไม้ขนนกกระดาษหรือขยะการรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้ภายนอกของรถดูใหม่ได้เป็นเวลานานคุณทำให้มันเป็นโปรเจกต์หาอะไรทำยามบ่ายก็ได้ไม่ว่าจะล้างรถดูดฝุ่นแว็กซ์รถมันเผาผลาญแคลอรี่ได้ราวๆ 1,100 แคลอรี่เลยล่ะ